โอ้คือมันเป็นผีเลเวลผีซ้อนผีซ้อนผีเข้าไปอีกมันเดือดแบบลิ้นพองอะครับมันปากแสบลิ้นพองเลยอะผมว่าจริงมันมากครับก็คือว่าหลังจากที่ภาคหนึ่งนะครับเราประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางคุณนฤทธิ์ยุวบูรณ์ก็มอบหมายทางโปรเจกต์ที่หยด2นะครับเพื่อจะต่อสืบยอดนะครับความสยองขวัญ นะครับเพื่อจะเสิร์ฟไปยังท่านผู้ชมนะครับทีนี้ประเด็นคือพอเราต้องจับเรื่องราวที่มีชีวิตคนที่มีชีวิตอยู่จริงเนี่ยเราจะนำมาสู่การเล่าเป็นภาพยนตร์เนี่ยอย่างไรนะครับที่สำคัญคือเส้นประวัติศาสตร์ต้องไม่เสียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมีการนำสองส่วนเอามาผสมกันในบททั้งในส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์จริงๆนะครับแล้วก็เรื่องราวของครอบครัวของครอบครัวตัวยอนะครับเอามาผสมผสานเข้าด้วยกันเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ครับตะพวงเป็นปอบตัวแรกที่ถูกบันทึกชื่อในสยามมันหนีไปอยู่ที่ดงขโมยถ้าหาตัวมันเจอเราอาจได้ร่องรอยของอีผีชุดดำนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเก็บรักษาเอาไว้จากในนวนิยายก็คือว่าการตามล่าหาปอบตัวแรกนี่แหละก็คือปอบตะพวงนะครับซึ่งตรงนี้เราเอามาขยายจากตัวในนวนิยายนะครับว่าเฮ้ยตะพวงเนี่ยที่เป็นปอบตัวแรกเนี่ยหลังจากที่หนีไปแล้วไปอยู่ที่ไหนเราก็ทำให้เป็นเหมือนกับเรื่องของการผจญภัยในป่าเพื่อจะตามล่าผีชุดดำเอาให้ได้นะครับว่าโอ้ตรงนี้คิดว่าหลายคนเนี่ยติดใจอยู่ตรงนี้ผีชุดดำมันเป็นใครแล้วมันอยู่ที่ไหนและยักษ์จะทวงคืนให้กับแยมได้ไหมอ่ะอันนี้ต้องติดตามตรงนี้เราก็เลยเอาส่วนนี้ครับที่เป็นจุดแข็งของนวนิยายภาค2เนี่ยเอามาขยายเป็นภาพยนตร์ที่หยด2ครับคือเราดำเนินเรื่องจากตัวลุงยักษ์เลยครับ3ปีที่แล้วที่เกิดเหตุการณ์กับแยมแล้วตัวลุงยักษ์คือมีความรู้สึกว่าไฟแค้นนั้นมันอยู่ในใจที่ว่าเขามันทำลายครอบครัวเราหน้าที่เขาคือคิดดูอย่างเดียวคือปกป้องครอบครัวฉะนั้นน่ะหนังจะดำเนินเส้นจากตัวลุงยักษ์เนี่ยครับในเส้นทางการปกป้องครอบครัวจะต้องเจออะไรบ้าง1 2 3 4ตามเส้นทางที่แบบโหมันมากข้างในนั้นจะมีผีจริงๆเหรอหมอเซนถ้าไม่ตายหาซะก่อนเดี๋ยวก็ได้เห็นเป็นดวงตาจริงๆแล้วอ่ะสมัยก่อนเราเรียกผีทุกชนิดว่าขโมยหมดเพราะฉะนั้นเวลาที่คนเข้าไปในป่ายามกลางคืนแล้วเห็นสิ่งแปลกๆเราก็เชื่อว่ามันเป็นอิทธิฤทธิ์เป็นอาถรรพ์ของผีขโมยที่เข้ามาหลอกหลอนเราเพราะฉะนั้นเราจึงเอาความเชื่อเรื่องอาถรรพ์ป่าลี้ลับนะครับเรื่องของสัตว์ร้ายต่างๆเรื่องของพูดผีปีศาจทั้งหมดเนี้ยเอามาใส่แล้วก็มาสร้างดงขโมยให้ดูมีชีวิตและมีความลี้ลับจริงๆพูดถึงผีที่อยู่ในดงขโมยแน่นอนดงขโมยเป็นป่ามันคือผีป่าอันในป่ามันมีความน่ากลัวแหละมันมีทั้งเสือนะครับมันมีทั้งสัตว์ร้ายนะครับมันมีทั้งพูดผีปีศาจของคนที่ตายในป่าแล้ววิญญาณวนเวียนอยู่ในป่าผีทุกตัวเต็มไปด้วยความหิวกระหายอยากจะหาตัวตายตัวแทนและแน่นอนก็คือบอสของผีในภาคนี้ก็คือตะพวงที่เป็นเหมือนปอบเลี้ยงปอบในขณะเดียวกันก็เลี้ยงผีชุดดำด้วยที่มีลักษณะเหมือนปอบโอ้คือมันเป็นผีเลเวลผีซ้อนผีซ้อนผีเข้าไปอีกนะครับแล้วก็การตามล่าตาพวงคือผู้ไขปริศนาว่าผีชุดดำเป็นใครและเลี้ยงผีชุดดำไปเพื่ออะไรถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามจากที่หยดหนึ่งมาแล้วคงจะอยากรู้แหละว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปกับครอบครัวตัวยอผีชุดดำหนีไปไหนยังอยู่หรือยังไงเขาเป็นใครมาจากไหนในส่วนของเรื่องราวภาพยนตร์ที่หยด2เนี่ยได้ให้คำตอบเอาไว้หมดแล้วเราจะทำให้เห็นถึงชะตากรรมของครอบครัวตัวยอนะที่ยังเหมือนไม่สิ้นวิบากกรรมอ่ะคือมันยังมีเรื่องของผีชุดดำที่ยังอยู่อ่ะและจะกลับมาเอาคืนในทุกเมื่อเพราะฉะนั้นตรงนี้เองอ่ะเป็นสิ่งที่อยากจะให้ผู้ชมเนี่ยติดตามไปกับบทสรุปนะครับของตัวละครที่อยู่ในเรื่องที่หยดภาคเนี้ยผมว่ามันเดือดแบบลิ้นพองครับมันปากแสบลิ้นพองเลยอ่ะผมว่าจริงว่าต้องชมครับที่หยด2วันนี้ในโรงภาพยนตร์3ปีที่ผ่านมาไอ้ผีนั้นมันอ่อนแรงแตกได้แต่ทารกแรกเกิดฉันเชื่อว่ามันต้องกลับมา